ือจังเลยอ่ะนี่มัน LOL ไอสไตล์ซีรีส์4เวฟ2นี่นาบูบูช่วยฉันออกไปด้วยตายแล้วเสียงใครกันน่ะนี่เธอช่วยฉันออกไปด้วยนะเสียงมาจากในนี้เหรอนี่เธอเป็นคนพูดเหรอใช่แล้วช่วยฉันออกไปด้วยนะช่วยฉันออกไปทีได้ว่าทำไมดีล่ะเนี่ยว่าไปตามพี่ไปมาดีกว่าพี่ไปพี่ไปเอ้าเป็นอะไรเราแคนซัสนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเอ้าแคนซัสมีอะไรหรอมี LL Series 4 Web 2เขาติดอยู่ในแคปซูลออกมาไม่ได้อะอย่างนี้นี่เองแต่ว่าพี่ไปว่าพี่ไปสามารถนะจริงเหรองั้นพี่ไปช่วยเขาหน่อยนะได้อยู่แล้วล่ะเกือบจับไม่ทันแน่เนี่ยเหรอแคนซัสใช่แล้วล่ะพี่ไบแกะเขาทีนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันละกันนะโอเคโอเคค่ะไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องเจอกันกับพี่ไบอีกแล้วนะคะใน Channel Pony TS Shop วันนี้พี่ไบมาพร้อมกับสวัสดีค่ะแคนซัสเองค่ะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาแกะ LOL Surprise I Spy Series 4 Web 2ซึ่งจะบอกว่าในไทยยังไม่ค่อยมีใครได้แกะเลยพี่ใบเชื่อมั่นได้เลยว่าพี่จะเป็นคนแกะคนแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ใช่ไหมแคนซัสใช่เลยล่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันเลยอันนี้คือเปลือกของ LOLซีรีส์4เวฟ2นะครับเขาก็จะเป็นตัวที่เป็นลายเสือแบบนี้นะแล้วก็จะเขียนว่า I Spy นี่ไงเป็นซีรีส์ I Spy นั่นคือใครรู้ไหมนั่นคือใครอ่ะนั่นคือเจชาคริสจากคลิปเมื่อวานโอ้ยนั่นคือเจชาคริสเหรอไม่ใช่จะไม่ใช่เจชาคริสเจชาจะออกมาแบบนี้เลยโอเคใจเย็นนะใจเย็นอ่ะงั้นเรามาแกะกันเลยโอ้พี่โคนี่ตัวบอลทองของซีรีส์นี้เป็นตัวนี้โอ้นั่งดูผอมเพรียวเลยมันไอเปลือกมันนี่เปลือกมันร่นๆใช่ไหมใช่นะฮะเดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่านะอันนี้จะเป็นสีชมพูเข้มกว่าใช่ใช่ก็คือว่าตัวเปลือกเขาจะเป็นสีชมพูเข้มกว่านะครับเอาฉันออกไปทีโอ้เดี๋ยวโอเคแกะแล้วเนี่ยอุ้ยพี่ใบตื่นเต้นจังเลยค่ะพี่ใบก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยฮึบเราเจอกับแว่น I Spy ทีนี้นะฮะพี่ใบจะเด็กตัวเองให้เป็นเพื่อนแคนซัสละกันนะพี่โก้ตอนนั้นเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนเป็นแฟนก็ได้เป็นแฟนเป็นสองสามเฮ้ยเป็นแฟนกับแคนซัสแล้วใช่ไหมแคนซัสใช่เลยล่ะค่ะอ่ะงั้นเรามาแกะชั้นที่2กันต่อเลยนะฮะอันนี้ชื่อแคนอะไรเนี่ยอันนี้หรอแคนอะไรดีแคนตัสเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นคือแคนตัสใช่ไหมอันนี้แคมปัสแกชั้นต่อไปเลยใช่ชั้นที่2นะครับจะบอกว่าได้บอลสีเดียวกับแคนซัสเลยแหละจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่ใบจริงสิเนี่ยได้แบบว่าบอลสีฟ้าเหมือนกันเลยเพราะว่าแคนซัสเองอ่ะก็เป็นบอลสีฟ้าเหมือนกันอันนี้บอลของแคนซัสไม่ใช่บอลสิแคปซูลว้าวชั้นต่อมานะครับเจอกับทำใบนะครับซึ่งเราจะต้องใช้แว่น I Spy 2เป็นแบบว่าชี้ลงกับอะไรอ่ะเดี๋ยวนะขอดูก่อนเปลือกหอยอ่ะอ๋อเป็นนางเงือกหรือเปล่าใช่แล้วเป็นนางเงือกนั่นเองเป็นนางเงือกแน่ๆตัวนี้ซิลิโคนเป็นนางเงือกใช่ตัวซิลิโคนเจลเป็นนางเงือกนะฮะจริงๆอ่ะทีนี้นี้เนี่ยเขาจะมีแบบว่าตัวซิลิโคนอ่ะเป็นรูปอื่นด้วยพี่โกอ๋อมีเพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ในที่สุดฉันก็ได้ออกไปแล้วโอ้ใจเย็นจะได้ออกแล้วใช่แล้วเธอเชื่ออะไรบอกได้ไหมฉันจะไม่บอกฉันไม่บอกหรอกว้าวเราเจอกับรหัสแล้วงั้นเธอบอกรหัสได้ไหมล่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะบอกรหัสให้นะอ่ะโอเคงั้นมาเริ่มที่อันนี้เลยฉันแรกคู่เสรีภาพกับหัวใจเสรีภาพกับหัวใจเหรอเฮ้ยได้จริงด้วยพี่โก้นางบอกถูกนะอันนี้ซองแรกเราเก็บไว้ก่อนและอันต่อมาฉันเดาว่ามันน่าจะเป็นมงกุฎกับเพชรนะมงกุฎเพ
เมตรหรอเดี๋ยวนะสรุปว่าเธอต้องเดาเหรอเธอเข้าไปอยู่เองเนี่ยใช่เราจะถูกขังเข้ามาเนี่ยเขาไม่บอกอะไรฉันเลยฉันแอบเห็นคำใบ้บ้างบางส่วนแต่ว่าฉันเห็นไม่หมดอะไรนะนางบอกว่าอะไรนะมงกุฎเพชรอ่ะใช่ไหมมั่วแล้วไม่ใช่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเห็นไม่หมดนะโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้พี่ไบจะช่วยเขาถอดรหัสเองนะครับถ้ามงกุฎเพชรไม่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยได้แล้วนี่คำใบ้เป็นไบโครเวอร์กับเดวิลนะครับได้มาแล้วอีก1 2เอ๊ะพี่ไบเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าซองเขามีความสีเข้มขึ้นด้วยตามสีเปลือกใช่นะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีไอใบถอดรหัสที่ไม่เคยงงไว้เดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังอ้าวแล้วชั้นเนี้ยจำคำใบได้หรือเปล่าน่าจะจำได้อยู่นะชั้นว่าน่าจะเป็นลูกองกับมะนาวน่ะฮะลูกองกับมะนาวแน่นะไม่หลอกแน่นะไม่หลอกหรอกพูดจริงๆนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวถอดรหัสมันมีอันนี้ในคำใบด้วยเหรอลูกองกับมะนาวเนี่ยฮะตึ๊ดไม่มีนะก็มีนี่อยู่ข้างล่างโอเคฉันเชื่อเธอแล้วกัน1 2 3ฮึเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันถูกเนี่ยโอเคก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยโอ้อ่ะและอันสุดท้ายนะครับอ่ะบอกมาสิอันนี้ให้ครั้งเดียวแล้วถูกเลยนะถ้าเกิดว่าครั้งเดียวไม่ถูกไม่แกะนะเออแต่ฉันไม่ค่อยมั่นใจนิ้นนะเฮ้ยแคนซัสช่วยบอกฉันหน่อยสิงั้นฉันขอเดาว่ามงกุฎเพชรละกันนะเอ๊มงกุฎเพชรหรอน้องๆว่าใช่หรือเปล่าอ่ะพี่กบว่าใช่ไหมไม่รู้สิงั้นต้องลองเนาะลองลองมงกุฎเพชรนะฮะไปที่มงกุฎได้เลยแล้วก็เพชรนะง่ายมากเลยพร้อมนะพร้อมไหมพร้อมไหมโอเค1 2 3ใช่จริงๆเฮ้อในที่สุดฉันก็ได้ออกมาสู่โลกไผ่ดอกสักทีขอบใจมากเลยนะพี่ไผ่ขอบใจมากเลยนะแคนซัสอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะนางกันเลยดีกว่านะครับหรือเราจะแกะอุปกรณ์ก่อนพี่โก้เดี๋ยวก่อนดีกว่าก่อนก่อนเหรออุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับมีกี่ซองเนี่ยตัวเนี้ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ซองแน่ซองว้าวอยากดูในใบเช็คดีก่อนได้ไหมหรือค่อยดูนะอ่ะฉีกเลยนะฉีกเลยครับอันแรกนะครับเป็นกระดอนชุบรองเท้าอุ้ยเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวแล้วก็พื้นเป็นสีอันนี้ถือว่าลุ้นนะเพราะว่าเรายังไม่ค่อยได้ดูใบเช็คลิสต์เลยว่ามีใครบ้างใช่นะครับอันนี้เป็นชุดนะคะเป็นเสื้อเป็นรูปมงกุฎนะฮะแล้วก็ตัวกางเกงเนี่ยเขาเป็นสีออกสีชมพูนะครับลายเสือใช่ไหมลายเสือลายเสือพี่โก้ไม่ใช่ลายเสือเป็นแบบกราฟิกนะเป็นกราฟิกเป็นกราฟิกกราฟิกแบบมีตัวใจตัวอย่างเงี้ยมีตัวหนังสือด้วยตัวแอร์ตัวแพทย์อะไรเงี้ยใช่อันนี้เป็นขวดนมโอ้โหขวดนมสีสวยมากนะคะเป็นสีฟ้าสีดำแล้วก็สีทองนะครับเราว่านะอนาคตพี่ใบจะต้องได้คอร์สตัวนี้แน่ๆเลยจริงหรอจริงและชั้นต่อมานะครับคือจริงๆอะขยำเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยพี่โก้เพราะฉะนั้นเวลาน้องๆแกะ LL ต้องแกะให้ดีๆนะครับต้องแบบว่าทำดีๆเลยเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆอยู่นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นสร้อยคอสีทองซึ่งมันอันเล็กมากเลยอะสีนะนี่และอันสุดท้ายนะครับซองสุดท้ายขาดอะไรอ่ะตอนนี้ชุดมีแล้วรองเท้ามีแล้วสร้อยคอมีแล้วมีอิสเซสซอรี่แล้วอันนี้ก็เป็นอิสเซสซอรี่อันนึงเป็นหมวกหรือเปล่าหรือกระเป๋าคือ LL Series 4เนี่ยเขาดีตรงที่ว่าเขามีแบบอิสเซสซอรี่เยอะมากเลยในแต่ละตัวเนาะบางตัวมีมาให้3อันเลยอ่ะแบบกำไรแว่นแล้วก็ต่างหูโซเบบี้เอ็นหมวกนี่น่ารักมากเลยพอทั้งหมดนี้เลยนะครับเวลาที่เราจะทำการแกะตัวแล้วนะครับเราจะทำการแกะตัวนางแล้วนะครับพร็อพนี่เอ๊ะอะไรเหรอเดี๋ยวนะฉันตาฝาดไปหรือเปล่าไม่รู้แกะหัวเลยแล้วกันนะแกะหัวเลยเอ๊ะเป็นตัวผิวสีด้วยนะใ
เอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เธอคุยกับใครนี่ตกลงเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยเออผมเป็นผู้ชายแต่พอเมื่อกี้ทำเสียงเล่นๆเฉยๆทุกคนหลงเชื่อกันหมดเลยทุกคนหลงกลกันหมดเลยนะครับอุ๊ยตายแล้วน้องมีความเป็นที่ไประดับนึงนะฮะมีหลายเสียงไหนไหนไหนในลองทำเสียงผู้หญิงให้ดูใหม่สิสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีหรือเปล่าคะสวัสดีครับจริงๆแล้วผมมาเป็นเสียงนี้นะแต่เสียงแบบเนี้ยคือดัดเสียงเนาะแบบนี้ก็ดัดเสียงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วผมเป็นเสียงแบบนี้ครับโอ้จริงๆแล้วเป็นเสียงแบบเมื่อกี้อือหืออือและนี่มาใหม่ใช่ไหมเนี่ยฮะใช่แล้วล่ะครับหนาวข้างล่างจังเลยอ่ะพี่ไปแต่งตัวให้ก่อนได้หรือเปล่าวะได้อ่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันก่อนเลยนะครับอุ้ยอยากดูใบเช็คลิสต์เร็วๆแล้วอ่ะพี่กอเขาเป็นเพื่อนกับพังบอยหรือเปล่าเนี่ยใช่น่าจะเป็นเพื่อนกับพังบอยใช่ป่ะใช่ครับพังบอยกว่าจะหาได้ 4-5 เดือนเลยนะใช่ซึ่งเรายังไม่เคยเอามาออกคลิปเลยตัวพังบอยของเรานั้นยังอยู่ที่ร้านอยู่ วิธีใส่สร้อยนะฮะง่ายต่อการใส่สร้อยคือการถอดหัวเลยอู้ชีตัวนี้ฉี่นะครับเฮ้ hey! สวัสดีครับเฮ้ไม่ล่ะโอ้เท่มากเลยครับน้องๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบเช็คลิสต์กันนะครับว่าเขาชื่อว่าอะไรว้าวใบเช็คลิสต์ของรุ่นนี้มีมาใหม่หลายตัวเลยพี่โกมีตัวนี้นะครับมีเพิ่มขึ้นมาเป็นคาวาอิควีนนะครับนี่มีหยินเบบีนะครับเป็นแบบว่าหยินบีบีเป็นสีเป็นแบบมาจากคำว่าหยินไงหยินหยางที่มาแบบสีขาวสีดำนะครับมีโอ้ยสวีทพรินเซสสวีทเหรอใช่สูตรไม่ใช่เหรออ่านว่าสวีทพรินเซสนะครับน่ารักมากเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็น่ารักเป็น Baby in the Wood Baby in the Wood เป็นหนูน้อยหมดแดงใช่แล้วก็อุ้ยตัวนี้ก็น่ารักกูดีชุดน่ารักหวานแหววมากอู้ตัวนี้พี่โป๊ตินเหรอติ้นอุ้ยชอบอ่ะมีแววเป็นหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่นางเป็นไอ้นี่ไงหุ่นกระป๋องในโดโรธีไงเพราะว่าแคนซัสเป็นโดโรธีนี่ไงแล้วกูดี้เป็นสิงโตแน่ๆเลยใช่กูดี้เป็นสิงโตแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็น่าจะเป็นไอ้นี่ไงหุ่นไล่ฟางหุ่นไล่กาหุ่นไล่กาหุ่นฟางไล่กาแล้วก็ตัวนี้ซิสเชียตัวนี้เขาบอกว่าเป็นพี่น้องกับซิสวิงเพราะว่าเวลาโดนน้ำอ่ะนางจะเปลี่ยนสีเป็นแบบซิสวิงเลยนะครับแล้วก็มีแบบผู้เชียร์มาให้ด้วยแล้วก็อันนี้มีตัวบุ๊กกี้เบบี้นะครับน่ารักมากเลยตัวนี้แล้วก็ฝั่งตรงนี้นี่ตัวนี้ชื่ออะไรนะเฟียสPS ก็จะอยู่ในแก๊งป๊อปคลับนะครับเป็นเรียนหน้าหรือเปล่าเนี่ยน่าจะนะเพราะนี่เป็นมาดอนน่านี่ก็เป็นเรียนหน้าเนาะแล้วก็อันนี้อาร์ตคลับนะครับนอกจากป๊อปไฮก็จะมีเพิ่มมา2ตัวเป็นเชฟส์กับตัวนี้ชื่ออะไรพี่โกเนี่ยตัวของเรานี่แหละชื่อว่าสคริปเบิลสคริปเบิลอุ้ยน่ารักเนาะโอ้เป็นผู้ชายอีก1คนนะครับใน LL ซีรีส์นี้นะครับแล้วก็เป็นนี่พี่เห็นมั้ยตัวนี้เบบี้โบนิต้าพี่โกเป็นแบบว่าเหมือนแต่งหน้าเหมือนเป็น Day of the Dead อ่ะของเม็กซิโกใช่แล้วบอลทองซีรีส์นี้นอกจากตัวนี้อ่ะคาวาอิควีนก็คือตัวเบบี้โบบี้โมนิต้านี่แหละโอ้ยหายากไปอีกแต่ว่าได้ตัวสคริบเบิลมาแบบดีใจมากๆคือแบบไม่ต้องไปตามหาเหมือนพังบอยแล้วคือเปิดมาลุคแรกของซีรีส์นี้พี่ไปได้เลยนะครับดีใจจังเลยเดี๋ยวเราพาไปเล่นน้ำกันดีกว่าไปเล่นน้ำกันทำอะไรผมเนี่ยไม่ได้จะทำอะไรนะจะลองน้ำอุ่นก่อนแล้วกันเนาะพร้อมนะครับ1 2 3อุ๊ยมีอะไรไหมตาเปลี่ยนไหมตาเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนพี่โกไม่เปลี่ยนใช่ตาเป็นสีนี้อยู่แล้วอะเดี๋ยวอะลองน้ำเย็นนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนนะฮะจริงๆเขาเปลี่ยนได้ไหมเราลืมดูในใบเช็คใช่อะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในใบเช็คลิสต์กันแล้วกันเนาะครับโอเคไม่เปลี่ยนนะครับอ๋อโอเคนะครับเขาไม่มีเปลี่ยนสีนะครับมีแค่ไม่ฉี่ก็อ้วกนะครับแต่ว่าของพี่ใบเป็นฉี่เพราะฉะนั้นก็จะไม่อ้วกเนาะอ่ะต
รงนี้นะครับที่ข้างหลังเนี่ยพี่ใบไม่เคยอธิบายเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นคำใบ้อะพี่โก้ครับเขาสามารถแกะออกมาแล้วก็แปะตรงนี้ได้เนี่ยแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ในการเดาข้อความข้างล่างไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้เราจะต้องมาถอดรหัสว่าเจอตัวอะไรแล้วเป็นอักษรอะไรงงไหมอย่างเช่นนี่ไงอย่างเช่นในนี้ใช่ไหมเราก็หาว่าเขาเป็นลายอะไรอย่างอันนี้นะครับเขาก็จะเป็นรูปแว่นขยายแล้วก็พี่ไปเจอตัวหนังสือเป็นตัวทีเราก็มาดูว่าอันไหนเป็นแว่นขยายแว่นส่องทางไกลนี่อันนี้ถ้ากับว่าตัวนี้ก็จะเป็นคำว่าตัวทีพี่โก้งงไหมก็เขียนตัวทีลงไปดึงที่แว่นใช่อ่ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องส่องหาซึ่งแต่ละซองเนี่ยจะมีตัวอักษรแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันรวมถึงตัวเปลือกด้วยและไม่ใช่แค่ต้องหาในเปลือกของตัวแคปซูลเท่านั้นนะครับมันยังอยู่ในลิมซิสเตอร์แล้วก็เพชรอีกด้วยอะไรเนี่ยไอสปายซีรีส์4เล่ม2และลิมซิสเตอร์ไอสปายซีรีส์4เล่ม2อยากแกะกันใช่หรือเปล่าเอ้ยถ้าอยากจะดูคลิปแกะ2ลูกนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้เลยนะครับน้องๆเพราะว่าพี่ใบนะครับจะมาแกะในคลิปต่อไปเลยส่วนวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาพี่ใบลงคลิปสนุกๆใหม่ๆนะฮะวันนี้พี่ใบขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกัน